วันนี้จะเน้นเรื่องอาหารการกินที่จะป้องกันโดยที่ยังไม่ต้องไปตรวจเซลล์มะเร็งอย่างที่ว่าเลยครับถ้าเรากินอย่างนี้แล้วร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวเขาจะจัดการเซลล์มะเร็งเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะว่ามีอะไรบ้างนะแต่ก่อนอื่นหลักการในตอนนี้ก็คือเข้าใจให้เข้าใจได้ว่าเซลล์มะเร็งในร่างกายเราเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่มันจะไม่เป็นมะเร็งถ้าเซลล์นั้นถูกเม็ดเลือดขาวกินหมดเลยครับถ้ามันเกิดมาสัก10ตัว20ตัวนี่เซลล์เม็ดเลือดขาวจับกินหมดมันก็ไม่เป็นมะเร็งฮะเม็ดเลือดขาวจะจับกินมันได้ก็ต้องมีทหารราบคือเรียกว่าเม็ดเลือดขาวชนิดตัวเล็กๆเค้าเรียก T เซลล์ครับเหมือนโควิดเหมือนโรคเอดส์เหมือนกันCD4 หรือ T เซลล์เนี่ยมันจะไปจัดการก่อนมันเจอพวกเซลล์ประหลาดนะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นโควิดไวรัสหรือว่าเป็นแบคทีเรียหรืออะไรที่มันประหลาดจะทำให้ร่างกายเราเสียหายที่มันไม่คุ้นเคยนะมันยิงปืนกลใส่เลยอ๋อปุ้งปุ้งปุ้งเขาเรียกไซโตไคน์บอกไซโตไคน์นะไซโตไคน์บีนคือยิงปืนกลไซโตไคน์ใส่ปึ้ง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 ถ้าตายก็ตายไปเลยถ้าไม่ตายเดี๋ยวเม็ดเลือดขาวชนิดตัวใหญ่กว่าจะเข้าไปกินงั้นเราจะทำให้เม็ดเลือดขาวเราแข็งแรงมันจะต้องกินอาหารบางอย่างเข้าไปเพื่อช่วยทำให้มันแข็งแรงครับทีนี้อาหารที่สำคัญที่สุดเลยเอาตัวแรกเลยฮะขมิ้นชันพี่น้องพวกขอดูภาพขมิ้นชันหน่อยขมิ้นชันนี่มันเป็นอาหารที่สำคัญเพราะว่ามันมีสารออกฤทธิ์เนี่ยอันนี้ข่าตะไคร้นะเอามีขมิ้นชันสีเหลืองๆเวลาเราไปทำแกงเหลืองอะไรพวกนี้มันจะมีสารที่เรียกเคอร์คูมินครับสารเคอร์คูมินนี่มันจะทำให้เม็ดเลือดขาวเราแข็งแรงและมันจะทำให้เซลล์มะเร็งมันอ่อนเปี้ยเดี๋ยวเม็ดเลือดขาวเราไปกินหมดนะ อันนี้ตัวที่หนึ่งคือขมิ้นชันและกลุ่มพวกขิงข่าตะไคร้ขิงข่าตะไคร้เป็นเง่าที่อยู่ในดินเนี่ยมันจะเก็บสะสมพวกเคอร์คูมินและสารออกฤทธิ์หลายตัวมากเลยนะ มันก็คล้ายคลึงกันนะแต่ว่าที่ออกฤทธิ์ได้ผลดีที่สุดคือขมิ้นชันครับตอนโควิดมาผมถึงบอกว่าช่วยขิงกินขิงอ่ะโอ้โหได้เรื่องมานอกจากอันนี้ขมิ้นชันนะมันเป็นผงก็มีใส่เป็นแคปซูลก็ได้แต่ว่าที่เป็นแคปซูลคือเกรดเยี่ยมเกรดยาแล้วก็มีสารเคอร์คูมินสูงที่สุดครับนะแล้วก็ควรจะกินมันแบบเป็นอาหารไม่ต้องไปกินยาแต่ว่าถ้าเคอร์คูมินหรือว่าขมิ้นชันถ้ากินเยอะมากๆนะมันจะร้อนในมันจะเจ็บคอปวดฟันปากผุพองอันนี้ต้องหยุดนะเราต้องกินยาเย็นเข้าไปบ้างพวกฟ้าทลายโจรก็ไปช่วยดับไฟหน่อยอันนี้กลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกกระหล่ำพวกกระหล่ำทั้งหลายเนี่ยครับ กลุ่มกระหล่ำก็มีบรอกโคลี่กระหล่ำคะน้าแล้วก็ไอ้ยอดคะน้าเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยมันมีสารหลายตัวมากเลยที่ต้านมะเร็งลดการอักเสบขณะนี้ทางมูลนิธิตันตันนวัตกรรมเราได้สกัดสารหลายตัวถ้าผมจำไม่ผิด DSS อะไรพวกนี้นะเอาว่ามีสารต้านมะเร็งอยู่ในนี้สูงมากโดยเฉพาะในดอกกระหล่ำดอกบรอกโคลี่สูงมากครับแต่ว่าเวลาจะกินเราต้องระวังเรื่องยาฆ่าแมลงนะแต่ผมก็หลบโดยไปซื้อจากโครงการหลวงก็นั่นเยอะคดีคือเยอะแล้วครับแล้วเราก็พยายามจะต้องพยายามหาทางปลูกกินก็ปลูกยากเพราะว่าอย่างคะน้านี่โตไวแต่ว่าโอ้มันแรงเยอะมากแรงชอบมากเลยมันชอบมากเลยนะก็อันนี้กลุ่มที่สองนะท่านถ้าจะให้แข็งแรงนะมันต้านมะเร็งเพราะมันทำให้ภูมิต้านทานเราขึ้นมากบรอกโคลี่เนี่ยกับคะน้านะกลุ่มเดียวกันกลุ่มต่อไปคือกลุ่มพวกเบอร์รี่ทั้งหลายอ๋อเบอร์รี่ผมถึงที่บ้านแนะนำเลยนะทุกบ้านนะปลูกหม่อนเบอร์รี่ไว้สักติดต้นหม่อนเบอร์รี่ก็คือใบที่เอาใบมันมาเลี้ยงไหมเลี้ยงไหมเลี้ยงตัวไหมแล้วทุกวันเนี่ยผมก็จะได้1กะละมัง1ขอบใหญ่อะไรเงี้ยครับบินปั่นกินก็ได้กินเปล่าก็ได้เยอะมันไม่ค่อยหอมแต่ว่ามันเปรี้ยวมันก็หวานหวานหอมอร่อยอร่อยแหละถ้าเราอยู่ต่างประเทศเราก็ซื้อพวกเนี้ยมาพวกเบอร์รี่ทั้งหลายเนี่ยนะแคนเบอร์รี่แล้วก็พวกบลูเบอร์รี่นะแบล็คเบอร์รี่เม็ดพวกนี้มันจะออกมีสีม่วงๆเปรี้ยววิตามินซีสูงผมแนะนำบ้านเราเลยปลูกหม่อนเบอร์รี่ไว้10ต้นแล้วก็
พอเก็บเสร็จเราก็ตัดยอดมันเก็บเสร็จเก็บรูปมันเสร็จนะก็ปล่อยมันสักเดือนนึงให้มันสะสมสังเคราะห์แสงแล้วเก็บอาหารไว้ที่รากแล้วเราก็ตัดมันพอตัดเสร็จด้วยอาหารที่สะสมมันออกมาเป็นดอกเป็นเม็ดเลยเป็นผลเลยกินตลอดทั้งปีผมก็ไล่เก็บไล่ตัดเดือนเดือนละต้นเดือนละต้นผมมีหมอนกินทุกวันเลยไล่เก็บไล่ตัดได้กินทั้งปีอันนี้ต้องกินนะอันนี้จะผมก็เลยผมกลัวเป็นมะเร็งจังเลยผมเลยกินมันมาตลอดเลยเวลาตั้งแต่ย้ายไปบ้านใหม่นี่เกือบ10ปีแล้วกินมันวันเว้นวันเกือบจะทุกวันเลยนะ อันนี้กลุ่มเวิร์กเบอร์รี่ครับกลุ่มต่อไปที่บ้านผมปลูกมากคือพวกกลุ่มโหระพากระเพราโหระพากระเพราสารแหน่มิ้นพวกนี้เป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยนะนอกจากตัวมันเองเนี่ยจะออกฤทธิ์ที่เราเรียกว่ามันมีเออร์โซลิกแอซิดเออโซลิกแอซิดเนี่ยเอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะมาจากกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษนะมีสารออกฤทธิ์ที่เรียบร้อยพิสูจน์แล้วว่ามันต้านมะเร็งต้านเซลล์มะเร็งนอกจากมันจะต้านและทำลายเซลล์มะเร็งแล้วมันยังขับเสมหะแล้วทำให้มีร่างกายมีภูมิต้านทานทางด้านน้ำเมือกอะไรต่างๆด้วยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับประเทศเขาไม่มีอย่างบ้านเราเขามีแต่มิ้นท์มิ้นท์ก็คือพวกสารแหน่เข้มๆอ่ะผมก็ไม่ค่อยชอบกลิ่นมิ้นท์เท่าไหร่ก็อันนี้เป็นกลุ่มที่4นะครับครับกลุ่มที่5ก็คือกลุ่มพวกพริกพริกต่างๆเออเนี่ยคนปากใต้นี่ไม่ค่อยเป็นมะเร็งกระเพาะลำไส้หรอกเพราะกินพริกมากเหลือเกินโดยเฉพาะพริกสีเขียวอ่ะพริกทุกชนิดเลยนะมีสารที่ต้านมะเร็งและลดการอักเสบบางทีร่างกายเราถ้าอักเสบมากๆเนี่ยมันก็ลางแต่จะก่อให้เกิดเซลล์มีการแบ่งตัวแล้วเพิ่มเซลล์มะเร็งนะครับนั้นพริกเนี่ยสุดยอดเลยถ้ากินไหวนะถ้าบางคนกินไม่ไหวก็กินพริกหวานก็เหมือนกันนะมันมีสารที่ต้านมะเร็งนะครับครับเราเรียกว่าอันนี้เราเรียกว่าสารลูทิโอรินนะฮะลูทิโอรินนี่ก็เป็นสารที่อยู่ในทั้งพริกและอยู่ในพวกชาพวกคาร์โบไมล์รู้จักไหมฮะไอ้พวกนี้สารที่ว่าลูทิโอรินเนี่ยมันเป็นพิสูจน์แล้วว่ากำลังจะทำเป็นยารักษาโรคมะเร็งด้วยซ้ำแต่ว่าตัวมะเร็งก็ต้านเซลล์มะเร็งป้องกันมะเร็งนะฮะตัวต่อไปก็คือกลุ่มที่ผมใช้บ่อยมากเลยในเมืองไทยเราก็คือกลุ่มที่เรียกว่าผลไม้เปรี้ยวๆเนี่ยก็มีมะนาวนี่ตอนนี้แพงผมก็เลยหลบจากการกินมะนาวเนี่ยมากินไอ้วิตามินซีที่เป็นผงฟูเนี่ยเพราะมันแพงมากก็ไม่จำเป็นต้องไปกินวันนั้นไปตกใจเลยนะมะนาว1กอง100บาทมี10ลูกผมจะเป็นลมสลบแล้วไม่ซื้อมันดีกว่าซื้อไม่ไหวแพงเกินไปก็ไปซื้อส้มเฮ้ยตอนนี้ส้มมันออกเยอะครับซื้อส้มมา100บาทนี่ได้3กิโลอ่ะโอ้กินส้มดีกว่าก็แล้วก็แอปเปิ้ลนะครับแล้วในกลุ่มนี้ก็มีกลุ่มสารออกฤทธิ์คล้ายๆกันในกระเทียมและหอมแดงด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มวิตามินซีและสารออกฤทธิ์คล้ายๆกันนะก็อยากจะแนะนำว่าควรจะต้องหาทางได้กินมันคิวเคอร์ซิตินนะพวกเคอร์ซิตินทั้งหลายพวกนี้มะเร็งเม็ดเลือดขาวนี่กลัวมากเลยวิตามินซีแล้วมันก็ต้านอนุมูลอิสระเยอะแยะไปหมดตัวอนุมูลอิสระนี่มันคืออะไรก็คือเวลาร่างกายเราใช้น้ำตาลให้เป็นพลังงานเวลาเราออกแรงทำอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องใช้น้ำตาลหมดนะนั้นมันก็มีสารอนุมูลอิสระออกมาเป็นอิเล็กตรอนนะทีนี้เราต้องกินพวกวิตามินซีและผักผลไม้ที่มีต้านอนุมูลอิสระเข้าไปจับเพราะไอ้ตัวต้านอนุมูลอิสระนี่มันจะทำใหเซลล์มันแบ่งตัวแล้วผิดพลาดกลายเป็นจีนเปลี่ยนนะ อันนี้เป็นกลุ่มเกือบสุดท้ายก็เลยต้องจัดการมันครับกลุ่มสุดท้ายเลยอันนี้แหละขึ้นมาแล้วคือมะละกอครับพวกนี้กลุ่มสีส้มนะมะละกอมะเขือเทศแครอทแล้วก็องุ่นเนี่ยและตัวที่ดีที่สุดในพวกนี้เลยนะผมบอกอะไรเลยคือมะละกอละเพราะว่ามันมีสารไลโคปีนเนี่ยนะในปริมาณเท่ากับมะเขือเทศนะมันมี12เท่านะไลโคปีนะโอ้ในมะละกอนี่1ลูก1ขีดมีสารไลโคปีนเนี่ยมากกว่ามะเขือเทศ10ถึง12เท่าครับก็ต้องกินมะเขือเทศ12ลูกเท่ากินมะละกอขนาดเท่ากับ1ลูกครับ
ผมกินมะละกอดีกว่าไปปลูกเลยทุกบ้านปลูกมะละกอบ้านผมนี่มี 4-5 ต้นละก็ทยอยได้กินบางทีกินไม่ไหวมันออกพร้อมๆกันเป็น10ลูกเลยก็แบ่งๆกันไปก็อันนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยอยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้กินนะโดยสรุปนะฮะขมิ้นชันพวกกลุ่มเบอร์รี่พวกหมอนเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แคนเบอร์รี่อะไรพวกนั้นแบ็คเบอร์รี่แต่ว่าไม่ต้องไปซื้อแพงนะ3พวกกะหล่ําแครอทบะหล่ําบรอกโคลีคะน้ากลุ่ม4คือโหระพาสะระแหน่มิ้นกะเพราใบมะกรูดกลุ่ม5พวกพริกกลุ่ม6พวกเปรี้ยวๆมะนาวส้มนะกลุ่ม7ก็คือมะละกอมะเขือเทศเป็นต้นครับอันนี้ก็เราจะได้อยู่ไกลจากโรคมะเร็งแล้วคอยสดับตับฟังว่ารัฐบาลจะให้ตรวจมะเร็งตัวไหนได้บ้างถ้าได้รีบไปตรวจเลยนะครับครับแต่ถ้าพอมีเงินก็ไปตรวจตามภาคเอกชนโรงพยาบาลรัฐที่เขาเก็บเงินตอนนี้เริ่มมีแล้วนะครับก็เสียเงินหน่อยแต่ว่าก็ปลอดภัยโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมเนี่ยตรวจจากเลือดนะฮะถ้าเจอแล้วเราไม่ต้องรอให้มันกลายพันธุ์อ่ะถ้าตัวเรามีความเสี่ยงจะเป็นเนี่ยบางคนถึงก็ตัดเต้านมออกไปเลยนะครับครับนี่คือกลุ่มอาหาร7กลุ่มนะครับที่มาแนะนำเพื่อที่จะต้านมะเร็งนะครับซึ่งเป็นอาหารที่อยู่รอบตัวเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายนะครับ